แทนธนัชชาสาวไทยหน้าลูกครึ่งแฝดคิมเบอร์รี่ดีกรีดาวสตรีอ่างทองรู้จักแทนธนัชชาสาวไทยหน้าลูกครึ่งฉายาฝาแฝดคิมเบอร์รี่ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงดาวสตรีอ่างทองปัจจุบันเป็นนิวเจเนเรชั่นช่อง ONE 31เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถูกจับตามองสำหรับนักแสดงสาวไทยแท้แต่หน้าลูกครึ่งแทนธนัชชาวัย24ปีดีกรีดาวสตรีอ่างทองเธอคนนี้เคยได้รับฉายาฝาแฝดคิมเบอร์รี่ปัจจุบันเป็นนิวเจเนเรชั่นช่องONE 31โดยแทนธนัชชาเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2541สูง175เซนติเมตรบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดอ่างทองด้านการศึกษาจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสตรีอ่างทองสายวิทย์คณิตเป็นเด็กกิจกรรมกล้าแสดงออกก่อนเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและยังเรียนจบโรงเรียนสอนทำอาหารระดับเวิลด์คลาสอย่างเลอกระดองเบลอเอลีคอร์ดอนเบลอีกด้วยส่วนเส้นทางในวงการบันเทิงแทนธนัชชาตอนช่วงอายุประมาณ17ปีเคยถูกนำภาพใส่ชุดมัธยมไปแชร์ในเน็ตเพราะด้วยความที่หน้าสวยหวานกลายเป็นขวัญใจของหนุ่มๆในโซเชียลก่อนเคยผ่านการประกวดนางงามสวนนกชัยนาทท็อป10ไทยซูเปอร์โมเดล2015รองอันดับ1มิสมอเตอร์โชว์2016ชนะเลิศการประกวดเจมาร์ทโมบาย2016เป็นวีเพลงเพิ่งรู้ตัวของมาตังทั้งเคยมีโอกาสได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3ก่อนที่จะย้ายมายังช่องวัน31วงในเผยนิสัยที่แท้จริงแทนธนัชชาหลังถูกโยงข่าวดราม่าชมพู่น็อตวงในเผยนิสัยที่แท้จริงแทนธนัชชาหลังถูกโยงข่าวเมาส์สามีดาราดังซุ่มมีบ้านเล็กจนโยงไปถึงคู่นางเอกซุปตาชมพู่น็อตเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับข่าวเมาส์สามีดาราดังซุ่มมีบ้านเล็กถึงขั้นส่งคนขับรถไปตามรับส่งเพราะกลัวคนมาจีบโดยมีคำใบ้ปริศนาคือเอียงซ้ายซึ่งก่อนหน้านี้ชาวเน็ตได้มีการโยงไปที่คู่ป๊อกมากกี้ก่อนที่ต่อมาแจ็คเกอรีนได้ออกมาเผยว่าคำใบ้ที่ว่านี้ไม่ใช่คู่ของป๊อกมากกี้เพราะทั้งคู่ยังรักกันดีก่อนที่ต่อมาเพจดังได้หลุดคำใบ้เพิ่มขึ้นมาเป็นเงาแสงนีออนทำให้ล่าสุดชาวเน็ตโยงไปถึงคู่ของนางเอกซุปตาชมพู่อารยาน็อตวิสรุตนอกจากนี้อีกหนึ่งสาวที่ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือนักแสดงสาวแทนธนัชชาเนื่องจากชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายชายมีการกดไลค์รูปของสาวแทนแทบจะทุกรูปไม่ว่าจะเป็นรูปของนักแสดงสาวเองหรือโพสต์รูปอื่นๆก็ตามแถมยังมีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นสาวแทนลบรูปจนต้องถามกลางไอจีว่าลบโพสต์หลอดไฟทำไมเหรอคะทำให้ทัวร์ไปลงที่อินสตาแกรมของนักแสดงสาวเป็นจำนวนมากหลังจากที่แทนธนัชชาถูกโยงเข้าไปดราม่าครั้งนี้ก็มีหลายคนออกมาปกป้องนักแสดงสาวด้วยเช่นกันว่าเขายังไม่ได้ออกมาพูดเลยว่าเรื่องจริงหรือไม่คนก็คอมเมนต์ด่ากันแล้วทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงก่อนที่ล่าสุดได้มีผู้ใช้ TikTok @fitwithuma536ซึ่งเป็นวงในที่รู้จักกับแทนธนัชชาได้ออกมาพูดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้มีมูลความจริงมันเกิดจากชาวเน็ตที่เมากันสนุกปากตอนนี้มันกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วพวกแอคหลุมที่ด่าด่าอย่าคิดว่าเขาจะสืบไม่ได้บางคนแท็กไปถึงไอจีน้องเขาน้องเขาเป็นโค้ชจักรยานส่วนชาวเน็ตก็เข้าไปส่องแล้วเห็นว่าน็อตไปกดไลค์ทุกรูปแต่จะบอกว่าเขาก็กดให้พนักงานทุกคนทุกรูปแบบนี้เหมือนกัน
พราะเขาเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งที่น่ารักอยู่กันเป็นครอบครัวเรื่องราวคือไม่มีข้อมูลความจริงเลยสงสารน้องมากน้องยังเด็กน่ารักมากๆกำลังตั้งใจทำงานต้องมาเจอเรื่องแบบนี้น้องนิสัยดีมากรักน้องเหมือนลูกสาวเป็นเด็กจิตใจดีฉันเห็นมากับตาขอบคุณฟิตวีทึมา536ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไทยนิวส์โมอามีนาเสียใจมดดำซัดแรงพูดถึงอ๋อมรู้เจตนาตัวเองดีตอบปมสิทธิผู้ป่วยเสียความรู้สึกมดดำลั่นไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกเพราะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆโมอามีนาเสียใจหลังมดดำตำหนิแรงพูดถึงอ๋อมลั่นรู้เจตนาตัวเองดีตอบปมสิทธิผู้ป่วยหลังมีอักษรย่อถึงอาการป่วยโรคร้ายแรงของดาราหนุ่มเมื่อวันที่31มกราคม66โมอามีนาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าพระเอกชื่อดังอ๋อมอักขพันธ์ป่วยเป็นมะเร็งตรวจพบมีชิ้นเนื้อขนาด12เซนติเมตรอยู่ข้างบนบริเวณหัวใจแล้วลามมาที่ปอดตั้งแต่ช่วงตุลาคม2565และเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เมื่อช่วงเช้าของวันที่31มกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับจำนวนมากขณะที่มดดำคชาภาได้กล่าวในรายการข่าวใส่ไข่และรายการแฉตำหนิการออกมาให้สัมภาษณ์ของโมอามีนาลักษณะว่าไม่ควรออกมาพูดขนาดพ่อแม่เขายังไม่ออกมาพูดเราไม่มีสิทธิไปพูดมันเรื่องความเป็นความตายความป่วยของคนต้องให้พ่อแม่หรือผู้จัดการเขาพูดเองเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรจะเอาความเป็นความตายเพื่อนมาพูดโมไม่ใช่เมียเขาไม่ต้องออกมาพูดนั้นล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของโมอามีนาว่าได้ฟังคุณมดดำพูดในรายการแฉไหมคะเรื่องคุณอ๋อมซึ่งโมอามีนาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าฟังข้ารู้สึกแย่ค่ะแต่เข้มแข็งเพราะเรารู้เจตนาเราดีค่ะคนอื่นช่างเขาค่ะส่วนอีกคอมเมนต์เข้ามาติงโมอามีนาเรื่องอ๋อมว่าคุณโมไม่น่าเอาเรื่องคุณอ๋อมมาพูดก่อนเรื่องการป่วยเป็นสิทธิของผู้ป่วยซึ่งสาวโมก็ได้ตอบกลับอีกว่าคุณไม่เข้าใจสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าณตอนนั้นหรอกค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะโดยโมยังคอมเมนต์ตอบอีกด้วยว่าไม่ตอบก็โดนว่าตอบก็โดนว่าค่าเท่ากันค่ะไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกค่ะเพราะไม่ใช่พี่น้องเขาแท้แท้ที่พูดเพียงเพราะนักข่าวถามเหมือนว่ารู้อยู่แล้วเพราะปกติก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรขนาดนั้นค่ะพูดเพียงเพราะคิดว่ารู้อยู่แล้วและให้กำลังใจที่เหลือใครจะคิดยังไงไม่สนใจค่ะเรารู้ว่าเราทำอะไรมีปัญหาอะไรอีกแม้คะนอกจากนั้นยังมีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้เข้ามาแบบรัวๆอาทิในเมื่อคุณรู้แล้วว่าไม่สมควรพูดแต่คุณก็น่าจะเลี่ยงได้นี่คะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครอยากให้คนอื่นรู้หรอกเราก็งงอยู่คุณมาพูดทำไมเพราะรู้ว่าคุณอ๋อมป่วยมานานแล้วแต่เอ๊ะทำไมอยู่ข่าวถึงออกมาแบบนี้ก็ยังงงว่าเจ้าตัวเขาอนุญาตให้พูดหรอแล้วคุณสนิทกับเขาขนาดนั้นเลยหรอถึงพูดได้เพราะขนาดคนใกล้ตัวครอบครัวเขายังไม่ออกมาพูดเลยแล้วการสัมภาษณ์ของคุณมันไม่โอเคเลยยิ้มไปพูดไปเราไม่โอเคครับคุณลองดูการสัมภาษณ์แล้วลองไตร่ตรองดูนะคะว่าโอเคไหมคุณลภาพต่อไปนี้โปรเทคตัวเองนะคะโมเข้าใจว่าเจตนาดีแต่ถ้าเรื่องมารยาทคือความให้คนครอบครัวเขาพูดดีกว่าเข้าใจเขาว่ารักพี่เขาคนทั้งวงการรู้กันหมดแหละแต่ไม่มีใครกล้าพูดอาจจะมองว่ามารยาทและเซนซิทีฟมากๆตัวน้องตรงๆแหละพี่ดูออกแต่ระวังหน่อยก็ดีค่ะบางอย่างมันเซนซิทีฟเกินกว่าที่เราจะออกมาพูดเหมือนเรื่องทั่วไปเอาใหม่นะคนสวยไม่ได้ไม่ชอบน้องนะแบบไม่อยากให้ทำแบบนี้
ป็นต้นโมอามีนายังให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เผยความรู้สึกหลังถูกถามอาการป่วยของอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกชื่อดังแล้วถูกมดดำคชาภาตำหนิด้วยว่าเสียใจและเสียความรู้สึกที่ถูกคนหนึ่งออกมาด่าแล้วมีคนคล้อยตามเข้ามาวิจารณ์และต่อว่าอีกมากมายทั้งที่สถานการณ์ตรงหน้ากำลังถูกนักข่าวสัมภาษณ์อยู่แล้วถูกถามเรื่องนี้ขึ้นมาI'm not afraid to die.